ไม่ว่ากิจการนะครับจะเลือกบันทึกบัญชีสินค้าตามระบบต้นทุนยานสั่งทำหรือว่าระบบต้นทุนช่วงการผลิตนะครับจะมีวงจรในการผลิตคล้ายกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มต้นเลยนะครับกิจการก็จะต้องทำการจัดหาคำว่าจัดหาก็คือการจัดหาวัตถุดิบทางตรงจัดหาค่าแรงงานทางตรงจัดหาค่าใช้จ่ายการผลิตและเมื่อจัดหาแล้วก็จะต้องทำการผลิตนะครับเมื่อทำการผลิตเนี่ยเราก็จะใช้ชื่อในการลงบันทึกบัญชีว่างานระหว่างผลิตเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็จะต้องทำการจัดเก็บการจัดเก็บนี้ก็คือการจัดเก็บสินค้านั่นเองและเมื่อจัดเก็บแล้วนำออกขายก็จะเรียกว่าการขายการขายก็จะต้องบันทึกบัญชีต้นทุนขายเราจะเห็นว่าอะไรครับชื่อบัญชีที่เราจะต้องบันทึกอยู่ในสมุดบัญชีก็คือชื่อพวกนี้ครับวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตงานระหว่างผลิตสินค้าต้นทุนขายนี่คือชื่อบัญชีนะครับที่จะต้องบันทึกไว้ในสมุดบัญชีคราวนี้ผมจะขออธิบายเกี่ยวกับคำว่าสินค้ากันหน่อยนะครับคำว่าสินค้าเนี่ยในธุรกิจผลิตสินค้าหมายถึงวัตถุดิบหมายถึงงานระหว่างผลิตและหมายถึงสินค้าสำเร็จรูปเป็นยังไงครับคำว่าสินค้านั้นหมายถึงวัตถุดิบก็คือวัตถุดิบที่เราซื้อมาแต่เรายังไม่ได้ทำการผลิตนะครับเมื่อมันยังคงเหลืออยู่ในสมุดบัญชีของเราเมื่อมันยังคงเหลืออยู่ในโรงงานของเรานะครับเราก็เรียกว่าวัตถุดิบงานระหว่างผลิตก็คือวัตถุดิบนี่แหละที่เราได้ทำการแปลงสภาพแล้วแต่ยังไม่กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับยังอยู่ระหว่างการผลิตอยู่นะครับเราก็เรียกว่างานระหว่างผลิตโชว์อยู่ในงบดุลของเราด้วยนะครับและกรณีสินค้าสำเร็จรูปก็คือวัตถุดิบเนี่ยที่เราได้มีการแปลงสภาพและกลายเป็นสินค้าที่รอการขายแล้วเราก็เลยเรียกว่าสินค้าสำเร็จรูปนะครับดังนั้นในธุรกิจผลิตสินค้านะครับสำหรับธุรกิจผลิตสินค้านะครับคำว่าสินค้าจึงหมายถึงวัตถุดิบงานระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูปแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปคำว่าสินค้าจะหมายถึงสินค้าสำเร็จรูปเพราะว่าเขาไม่ได้ทำการผลิตเองดังนั้นของที่เหลืออยู่ในโรงงานของเขาก็คือสินค้าที่รอการขายซึ่งสินค้าที่รอการขายก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะครับในการบันทึกบัญชีสินค้าในธุรกิจผลิตสินค้านะครับเราก็มีการบันทึกบัญชีอยู่ที่การ2แบบเหมือนเดิมก็คือบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวดและ2บันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องมันแตกต่างกันยังไงครับสำหรับธุรกิจผลิตสินค้าเรามาดูในส่วนของการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวดกันก่อนนะครับผมจะอธิบายในส่วนของต้นทุนขายเมื่อเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวดนั้นเราจะคำนวณต้นทุนขายโดยการจัดทำงบกำไรขาดทุนซึ่งงบกำไรขาดทุนนั้นเกิดจากการนำสินค้าสำเร็จรูปตอนต้นงวดตั้งไว้นะครับ
บวกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จบวกกันแล้วก็จะกลายเป็นสินค้าที่มีไว้ขายเมื่อเราได้สินค้าที่มีไว้ขายแล้วเราก็จะหักกับสินค้าสำเร็จรูปตอนปลายงวดปลายงวดมาจากไหนครับปลายงวดตามการบันทึกบัญชีสินค้าแบบที่งวดนั้นมาจากการตรวจนับครับตรวจนับเสร็จก็เอามาหักกับสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราหักกันแล้วนะครับก็จะกลายเป็นบัญชีต้นทุนขายและบัญชีต้นทุนขายนี่นะครับที่เราจะไปคำนวณผลการดำเนินงานกันต่อไปนะครับนี่คือวิธีการหาต้นทุนขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามการบันทึกบัญชีสินค้าแบบชิ้นงวดนะครับเรามาดูการหาต้นทุนขายตามการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรแบบต่อเนื่องนะครับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องนั้นจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกวัตถุดิบทางตรงบันทึกค่าแรงงานทางตรงบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต3ตัวนี้ก็คือต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเราบันทึกมันแล้วเราบันทึกเข้าไปสู่บัญชีงานระหว่างผลิตทำการผลิตนะครับเมื่อเราทำการผลิตเสร็จเราก็จะเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปและเมื่อเรานำสินค้าสำเร็จรูปนั้นออกขายก็จะบันทึกต้นทุนขายครับและต้นทุนขายนั้นก็เกิดจากตอนที่เราขายโดยตอนที่เราขายเราจะบันทึกโดยเดบิตด้วยต้นทุนขายและเครดิตด้วยสินค้าสำเร็จรูปดังนั้นนะครับเมื่อเราต้องการทราบต้นทุนขายเพื่อนำไปคำนวณผลการดำเนินงานของกิจการการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องนั้นจะสามารถดูมูลค่าต้นทุนขายได้จากบัญชีแยกประเภทของบัญชีต้นทุนขายนะครับไม่จำเป็นจะต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนโดยนำสินค้าต้นงวดบวกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จหักสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดเหมือนแบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวดนะครับนะครับความแตกต่างในการจัดทำงบการเงินของแบบการบันทึกบัญชีแบบ periodic กับการบันทึกบัญชีแบบ perpetualแตกต่างกันตรงที่ว่าแบบ periodic นั้นนะครับจะต้องจัดทำงบต้นทุนการผลิตในขณะที่แบบ perpetual นั้นไม่ต้องจัดทำงบต้นทุนการผลิตเนื่องจากว่าแบบ periodic นั้นนะครับเขาไม่ได้มีการบันทึกต้นทุนขายอยู่ตลอดเวลาที่เกิดรายการนะครับเขาก็เลยจำเป็นจะต้องมาจัดทำงบต้นทุนการผลิตกันนะครับเพื่อนำสินค้าตอนปลายงวดที่เขาตรวจนับได้นั้นมาคำนวณหาต้นทุนขายแต่การบันทึกบัญชีสินค้าแบบ perpetual นั้นนะครับเขามีการบันทึกบัญชีต้นทุนขายตลอดเวลาดังนั้นเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดทำงบต้นทุนการผลิตเหมือนกับแบบการบันทึกบัญชีแบบ periodic นะครับ